ทางด้านขวาครับเฉินยางฮุยเฉินมองเพื่อนแล้วเปิดครอสเข้าไปลูกนี้สุดท้ายที่เป็นคู่อริยังครองบอลได้นะครับลีเคลินช้าไปแล้วครับบอลออกไปที่ฮาจาเดบิจี้ลากจี้ขึ้นมาเจอหนุ่ม2 3คนผ่านแล้ว4คนแทงมาให้เวโรนิก้าแอปเปียเวโรนิก้าเอาเลยครับมีพื้นที่มีเวลาครับเวโรนิก้ามองเพื่อนเปิดโหดนี้มาไอ้บงสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำมาแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านสีกุกลับนะให้มาที่หาใจได้บัญชีแล้วจะไปลูกนี้โดนทำฟาวครับเกสผ่านมาตรงกลางคาจาเดบิจี้ให้มาที่เวโรนิก้าแล้วก็ซัดด้วยสายลูกนี้เบาไปครับทดเวลานี่ครบแล้วนะครับจังหวะของเกสโอ้โหสปีดต้นเร็วมากครับจังหวะลากขึ้นมาเองเกสเลือกจะยิงเองลูกนี้โอ้โหเพื่อนวิ่งกระทำโดยจะทีไม่สนเลยครับปาบอลขึ้นมาเองอาจจะแหวกลูกนี้มุทสินให้เป็นฟาวครับโอ้โดนทั้งสกอร์อยู่ที่1ต่อ1จังหวะของอาจารย์ชิเชมากี้ลูกนี้จังหวะพลิกหนีไม่ได้นี่ทางด้านผู้เล่นของฮุลิต้องดึงต้องรั้งเลยครับดูจังหวะนี้ครับพลิกหนีไม่ได้แล้วครับแล้วมีมือของไปที่ข้านะครับฮวงเกซินไม่ให้ไปไหนครับจิวกี้ให้ที่ฮาเจ้าฮาเจ้าดึงจังหวะออกไปทางขวาที่โรจายทีวีจังหวะกระดกมาของทางนั้นจุดนี่คุมารีเอาแล้วจังหวะถึงก่อนนะฮาเจ้าเนี่ยไม่ยี่อ่ะความเก่งกว่าครับแล้วซัดที่ขวาตรงนี้เอ้าตีมันเสมอเลยครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดของแรกของเกมรับของเทพมหานครครับแล้วเป็นประตูที่เสมอของสิงห์ก็คุณรามเลยครับจังหวะตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้วิ่งไล่ปวดไปแล้วสุดท้ายนี่เบียดชิมอนมาได้แล้วสุดท้ายจบด้วยกันยิงครับฮาจาเดบายี่ครับตีเสมอให้กับสิงห์ก็คุณรามเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่ครับจังหวะตะวัดขึ้นมาสุมาติคุมารีครับไปดักจังหวะรอครับโอ้แล้วเป็นฮาจาเดบายี่ที่ชิงบอลได้ก่อนนะครับแล้วก็ลากเข้าไปกดผ่านจิตภาพาราไปดีต้นดิ่งครับนี่ครับปฏิฐานคือเลือกจะไม่เล่นบอลก่อนนะครับคอยดักจังหวะแต่พอพาจาได้มายี่ได้บอลแล้วเนี่ยตามไม่ทันเลยครับเฮกันใหญ่เลยครับซูกี้เปิดขึ้นมาไม่ดีเท่าไหร่จังหวะสกิดต่อมาเวโรนิก้าถึงก่อนแล้วหนีตรงนี้โอ้โหตามตีเสมอเลยครับแหมเริ่มต้นได้ดีมากครับขึ้นหลังสิงห์โคลามโอ้โหบุกกดดันจนตามตีเสมอได้สำเร็จครับเวโรนิก้าแอปเปียนะครับดูฟรีคิกของดังนั้นซูกี้ที่สกิดมาแล้วสุดท้ายนะครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับสองคนเหมือนจะกักกันด้วยครับจังหวะสกิดของฮาเจ้าเดบายี่นะครับสิริการกับวรุณีเอาไม่อยู่เลยครับแล้วจิรพานก็ออกช้าด้วยครับเอาเลยครับกลับมาเท่ากันที่2ต่อ2แล้วครับเวโรนิก้าบอลเปิดขึ้นมากับฟิบี้อาจารย์ได้บัญชีได้แล้วครับอาจารย์ออกมาทางขวาที่สันทิยารังคณาธานช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับบอลยาวของฟิบี้โบกมาแล้วมาแล้วครับเวโรนิก้าเวโรนิก้าได้เวโรนิก้าลากซัดด้วยขวาติดเซฟจิรภาครับแม่